วันนี้5มีนาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการนะครับนอกจากอากาศที่ร้อนขึ้นปัญหาฝุ่นควันปัญหาไฟป่าก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันทางประชาชนนะครับจะเห็นภาพว่ามีการไปซื้อหน้ากากอนามัยมีการไปซื้อเครื่องกรองอากาศต้องมาใช้เพื่อป้องกัน PM 2.5 ครับสถานการณ์ฝุ่นควันที่เมืองเชียงใหม่ยังคงปกคลุมอย่างต่อเนื่องนะครับจากปัญหาไฟป่าที่มีมานานแล้วด้านกรมควบคุมมลพิษรายงานค่าฝุ่น PM 2.5 ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่97ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์รวมถึงพื้นที่อื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานทุกจุดเลยนะครับตอนนี้อ่วมครับที่เชียงใหม่สำหรับสถานการณ์ฝุ่นควันจากไฟป่าในไทยบวกกับไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกกระแสลมพัดเข้ามาสะสมที่เชียงใหม่พบฮอตสปอตจากไฟป่าหนาแน่นที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านถึง 6,701 จุดนะครับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยต้องหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นพากันไปซื้อหน้ากากกรองฝุ่น PM 2.5 มาสวมใส่ทำให้ช่วงนี้หน้ากากอนามัยกลับมาขายดีอีกครั้งหนึ่งครับนอกจากที่เชียงใหม่ต้องเตือนกันด้วยนะครับที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงหลายๆจังหวัดค่าฝุ่นก็สูงเกินค่ามาตรฐานเช่นเดียวกัน